ดีครับวันนี้หยุดแล้วต้องเที่ยวมานครปฐมมาวัดของหมอบีฮะเดี๋ยวชื่อวัดอะไรนะลืมเช็คก่อนวัดชื่ออะไรชื่ออารามวัดมหายานมูลนิธิพุทธจักษุวิชาลัยพระกสิติคันโพธิสัตว์นะครับโอ้ไปไหว้พระกันคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนี่คือตีระฆังแล้วก็ยังบริจาคอยู่ได้อยู่นะครับนี่นะครับโอ้ปากมาส่วนนี้คือพระประสิทธิคันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือองค์นี้แต่เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างหน้าให้นะฮะขอเดินก่อนนะโอ้ช่วงนี้เล่นหูคองมากก็เลยจะอินกับความเป็นจีนๆหน่อยนี่นะครับสวยร่มรื่นแล้วก็ติดแม่น้ำด้วยก็ติดคลองเขาเรียกคลองไหมคลองหรือแม่น้ำนะโอเคยังไม่เสร็จแล้วดีนะครับแล้วก็น่าจะอีกนานแหละนี่คือที่ติดกับลองว่านี่ฮะบรรยากาศนะตอนนี้เนี่ยแล้วก็จะไม่กันอิมองค์เล็กตรงนี้แล้วก็นี่นะครับพระประสิทธิคันโพธิสัตว์ว้าวสาธุส่วนอันนี้เป็นคำถวายนะครับกลับไปหาแฟนกันนะครับกำลังตั้งใจสวดมนต์กันอยู่สงบดีจังชั้นบน
าชั้นล่างแล้วไปจุดที่3กันนะจ๊ะก็คือพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์และพระพุทธบาทครับนั่นเองมาจุดที่4แล้วจุดที่5แล้วครับจุดที่5สักการะนี่ไงเป็นเดินมาถึงจุดสุดท้ายนะครับก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาสำเร็จนะครับร้อนมากไปหลบร่มก่อนจะโดนลิขสิทธิ์เพลงนี้ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับก็แดดยังไม่ล่มแล้วก็ยังไม่เย็นแต่ว่าได้ลมจากแม่น้ำก็โอเคก็ประมาณนี้คนแฟนแล้วก็พ่อแม่ของเขาโอเคน่าจะใกล้ได้เลิกกลับจากวัดแล้วครับแล้วก็จะไปหาคุณปู่แล้วครับไปกันต่อยังไม่จบนะครับยังมีจุดสักการะที่9และ10ด้วยก็คือวิหารพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์องค์ปฐมทรงเครื่องนะครับแล้วก็พระอมริตราชามหาโพธิสัตว์และห้องป้ายบรรพชนก็คือทั้งนั้นเหมือนฝนกำลังจะมาฮะฝนจะมาหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ก็หวังว่าจะไม่มาจะได้ขับรถสบายสบายนะนี่ไงพระประสิทธิคันมหาโพธิสัตว์องค์ปฐมทรงเครื่องนะครับพระบูรพาจารย์เสวียนจ้างพระวิทยาราชามหาโพธิสัตว์โอเคในตอนนี้การเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วก็คือฝนตกนะครับแต่ก่อนนั่นแหละตอนนี้ตอนแรกที่บอกว่าอยู่บ่ายสองตอนนี้บ่ายสองจุดห้าแล้วก็ฝนตกแล้วนี่ตกหนักพอสมควรนะโอเค
ยู่ชนสวรรค์ตายแล้วมาก็ตายคุณย่าดีเลยแล้วผู้นั่งสบายคือลมแจ่ยากินได้แต่ว่าเวลาบันเทิงมันนั่งสบายได้เวลากลับแล้วยิ่งใหญ่นี่ต้องได้เวลากลับบ้านกันแล้วเรามีสายลุงด้วยนะฮะทั้งไงรุ้งกินน้ำสวยจังในเวลากลับแล้วไปกันต่ออีก2ชั่วโมงตอนนี้5โมงกว่าจะถึงก็ทุ่มเนี่ยโอ้รถติดฝนตกไปตอนนี้เรากลับมาบ้านนะดูพี่จองเรียบร้อยดูพี่จองกับคันเลนนะตบกล้องเลยจบแล้ว